ดังสมใจแม้ไม่ได้ที่หนึ่งมิสแกรนด์เมียนมาแอนเดอร์แก๊งล่าสุดดังไกลสะเทือนถึงอเมริกาเหนือจากประเด็นดราม่ามหากาพย์นางพญาผู้ไม่แพ้มิสแกรนด์เมียนมาแทซูเนเยียนหรือที่เรียกกันเล่นๆว่าน้องแต่แต่และ National Director ตัวอัลวินทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาผู้จารึกประวัติศาสตร์แห่งวงการนางงามระดับโลกด้วยวีรกรรมที่แทบจะไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์วงการนางงามระดับโลกมาก่อนซึ่งทางเราจะไม่ขอกล่าวซ้ำเพราะมันได้ถูกนำเสนอตีแผ่ไปทั่วทั้งโซเชียลมาหลายวันแล้วซึ่งต้องบอกว่าวีรกรรมของพวกเขาดังกระฉ่อนกระจรกระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้กับการเข้าร่วมเพื่อเป็นที่หนึ่งเท่านั้นทั้งคะแนนโหวตชุดประจำชาติและตำแหน่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี2024ซึ่งบรรดาเหล่าแฟนนางงามต่างพากันสงสัยว่าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนสวยที่สุดอย่างนั้นเหรอตอบคำถามคณะกรรมการดีที่สุดหรือเปล่าหากจะบอกว่ามาเพื่อเป็นที่หนึ่งทุกประเทศก็มาเพื่อเป็นที่หนึ่งเหมือนกันหมดแต่เมื่อไม่ได้ทุกคนก็ยอมรับผลการตัดสินหรือจะบอกว่าตั้งใจทำมากซึ่งทุกประเทศก็ตั้งใจทำมากเหมือนกันหมดแต่ทุกประเทศก็ไม่มีปัญหากับผลการตัดสินที่ออกมาซึ่งช่วงเวลานี้น่าจะเป็นวาระแห่งอาเซียนมีคลิปล้อเลียนนาทีกระชากมงสลัดสายสะพายของเหล่าบรรดาเพื่อนบ้านอาเซียนว่อนโซเชียลไปหมดล่าสุดดังไกลถึงอเมริกาเหนือเมื่อเพจอย่างเป็นทางการของนางงามเม็กซิโกได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นภาษาเม็กซิกันสเปนิชโดยมีเนื้อหาว่า Mediante un comunicado la organización Miss Grand Internacional anuncia la destitución de Miss Grand Myanmar como segunda finalista de la edición 2024 esto con motivo de los acontecimientos virales ocurridos después de la final internacional ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าองค์กร Miss Grand Internationalออกแถลงการปลดมิสแกรนด์เมียนมาออกจากตำแหน่งรองอันดับ2ประจำปี2567เนื่องจากเหตุการณ์ไวรัลที่เกิดขึ้นหลังรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติโดยทั้งนี้ก็ได้มีชาวเม็กซิกันและผู้ใช้ภาษาสเปนิชต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า Con las actitudes que tuvo desde antes no debieron ni siquiera meterla al top ese lugar se lo hubieran dado a otra chica que si lo mereciera แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าด้วยทัศนคติที่เธอมีอยู่ก่อนหน้านี้พวกเขาไม่ควรให้เธออยู่ในตำแหน่งสูงสุดด้วยซ้ำตำแหน่งนั้นควรจะมอบให้กับหญิงสาวคนอื่นที่สมควรได้รับมากกว่าส่วนชาวเม็กซิกันอีกท่านได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า Con esa actitud en otro certamen la hubieran dejado pegada pero él Nawaz debe estar feliz x que se habló de su concurso en muchas partes del mundo lo que sí es que en cuestión de lo demás y descartando la pésima actitud de la chica hay que reconocer que fue la mejor แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าด้วยทัศนคติเช่นนี้ในการแข่งขันครั้งอื่นเธอคงถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่คุณนวัดคงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเพราะการแข่งขันของเธอเป็นที่พูดถึงในหลายส่วนของโลกสิ่งที่แน่นอนคือเมื่อพิจารณาจากทุกสิ่งทุกอย่างและไม่นับรวมทัศนคติที่เลวร้ายของเด็กผู้หญิงคนนี้เราต้องยอมรับว่าเธอก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวโดยอีกท่านได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า Si analizamos los videos es el manager quien hizo más escándaloElla felicitó a la ganadora y tuvo un diálogo con ella, luego el tipo la bajó del escenario y fue quien le arrancó la corona y la banda. Ese tipo fue agresivo y debería perder la licencia. แปลเป็นภาษาไทยจับใจความได้ว่าหากเราวิเคราะห์วิดีโอแล้วผู้จัดการของเธอคือคนที่ทำเรื่องใหญ่ที่สุดเธอกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการแสดงความยินดีกับผู้ชนะและกลุ่มผู้ได้รับตำแหน่งต่างๆบนเวทีจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็พาเธอลงจากเวทีและถอดมงกุฎและสายสะพายของเธอผู้ชายคนนั้นมีท่าทีก้าวร้าวมากและควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตส่วนท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่ามิสแกรนด์เมียนมาเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในตัวเธอหมดแล้วโดยเขาได้กล่าวว่า Ella es la más hermosa, la más inestable, la más berrinchuda, el mejor traje, la actitud más llamativa, el mejor escándalo, la más viral, la más en todo, la más pequeña de todas y de la que más se habla, para bien o para mal แปลเป็นภาษาไทยพอจับใจความได้ว่าเธอคือคนที่สวยที่สุดคนที่ไม่มั่นคงที่สุดคนอารมณ์ร้ายที่สุดคนแต่งตัวดีที่สุดคนมีทัศนคติที่โดดเด่นที่สุดคนที่น่าตกตะลึงที่สุดคนที่เป็นไวรัลที่สุดคนที่อยู่ในทุกๆเรื่องเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดของทุกสิ่งและเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามส่วนท่านต่อมาเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่แอบแรงนิดหนึ่งโดยที่เขาได้กล่าวว่า Recordemos que es una chica que a su muy corta edad anda en certamenDifícil que controle sus emociones que tanta experiencia puede tener? A comparación de las demás chicas, no la estoy justificando hizo muy mal en actuar así. แปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าจำไว้นะว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุยังน้อยและมีปัญหามากมาย
การควบคุมอารมณ์จึงเป็นเรื่องยากเธอจะมีประสบการณ์มากแค่ไหนกันนะเมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิงคนอื่นๆฉันจะไม่ยกโทษให้เธอทำผิดมากที่ทำตัวแบบนั้นส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่าอีบาสตันเตลาอิซิโรนอวานซาร์คอนโตโดอีลาสักติทูดิสเคมอสโตรพูบลิกาเมนเตนลาคอนเซนทราชั่นPodrás tener el talento para donde estés parado en cualquier ámbito de la vida, pero hay valores fundamentales que deben prevalecer y que te abren más puertas y oportunidades. ซึ่งแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าและเป็นพวกเขาที่พยายามผลักเธอให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยทัศนคติทั้งหมดที่เธอแสดงออกมาต่อสาธารณะคือผลงานจากค่ายฝึกคุณอาจมีความสามารถในด้านที่คุณเป็นในตัวตนของคุณเองแต่มีค่านิยมพื้นฐานบางอย่างที่ต้องเหนือกว่าคอยครอบงำอยู่ลองเปิดประตูออกมาแล้วโอกาสที่มากขึ้นจะเป็นของคุณอย่างไรก็ตามดูแล้วชาวเม็กซิกันก็ดูท่าทางเป็นคนมีเหตุมีผลอยู่บ้างเหมือนกันอย่างท่านนี้ที่แสดงความคิดเห็นว่า Todas las concursantes eran guapas Esta joven se ganó la antipatía por su comportamiento Pero viendo lo sucedido en la final Como la trataron Me dio lástima Quién sabe qué le esperaba Ojalá y castiguen a la organización de Myanmar No a la concursante ซึ่งแปลเป็นไทยก็จะประมาณว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนล้วนสวยงามสาวน้อยคนนี้ได้รับความไม่พอใจจากพฤติกรรมของเธอแต่เมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบชิงชนะเลิศวิธีที่พวกเขาปฏิบัติกับเธอฉันรู้สึกสงสารเธอใครจะรู้ว่าอะไรกำลังรอเธออยู่ฉันหวังว่าพวกเขาจะลงโทษองค์กรเมียนมาไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันเป็นที่น่าสังเกตว่าความคิดเห็นจากชาวเม็กซิกันจะมุ่งเน้นไปที่การโจมตีเนชั่นแนลไดเรคเตอร์อย่างตัวอลวินเป็นพิเศษนี่ขนาดยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางยาวสั้นอย่างที่คนไทยรู้ยังขนาดนี้ถ้ารู้ว่าขนาดนั้นจะขนาดไหนโดยท่านนี้ก็เช่นกันซึ่งเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า Bien hecho, una de las virtudes de una Miss es la humildad y el buen comportamiento en todo momento. Y al que la guió, deberían prohibirle, de por vida, crear mujeres engreídas que no valoren a los demás solo porque son mujeres bellas. โดยแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทำได้ดีมากคุณธรรมประการหนึ่งของนางงามคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและประพฤติตนดีเสมอและผู้ที่ชี้นำนางงามควรถูกห้ามตลอดชีวิตจากการสร้างผู้หญิงที่หลงตัวเองซึ่งไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นเพียงเพราะคิดว่าพวกเธอเป็นผู้หญิงที่สวยงามเพรียบพร้อมกว่ามาที่ความคิดเห็นนี้ซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับคลิปนี้โดยที่ท่านนี้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า Creo que desde el berrinche que hizo cuando no la dejar usar su carruaje desde ahí la hubiesen destituido y sacado del concurso y menos debió llegar a ser finalista Muy bonita la chica con mucho porte pero carente de humildad humanidad y cerebroLiteral se comportó como cuando no le quieren comprar un juguete a un niño. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันคิดว่าตั้งแต่เธอแสดงอาการงงแงเมื่อพวกเขาไม่อนุญาตให้เธอใช้รถม้าเธอคงจะถูกให้ออกไม่ใช่สิควรถูกให้ออกจากการแข่งขันและเธอไม่ควรได้เข้ารอบสุดท้ายด้วยซ้ำสาวน้อยที่สวยมากมีบุคลิกดีแต่ขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนและสมองเธอทำตัวเหมือนเด็กที่ถูกปฏิเสธการซื้อของเล่นให้จริงๆกราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณและสวัสดีครับ